สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีจอประจำเดือนตุลาคม2562ว่าคนที่เกิดปีจอจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันเลยนะคะไพ่ใบแรกปรากฏไพ่10ดาบไพ่ราชินีนะคะไพ่ราชาดาบ6ถ้วย7ถ้วยไพ่หอคอยค่ะ9ดาบไพ่นักมายากลไพ่พระสังฆราชแล้วก็7ดาบนะคะคนที่เกิดปีจอนะคะในช่วงเดือนตุลาคม2562อิทธิพลของไพ่พระสังฆราชนะคะจะเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยซึ่งไพ่พระสังฆราชเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นดาวพระเกศนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาช่วยคุ้มครองหรือเข้ามาคอยดูแลทำให้ปัญหาต่างๆของคนที่เกิดปีจอน่าที่จะลดลงคือหมายถึงไพ่ที่เป็นเทวดานะคะไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจำตัวนะคะหรือในเรื่องของศาสนานะคะหรือในเรื่องของผู้ใหญ่นะคะก็จะเข้ามาให้คำแนะนำนะคะหรือให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีสำหรับคนที่เกิดปีจอด้วยนะคะฉะนั้นถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีไพ่ใบแรกนะคะปรากฏไพ่10ดาบนะคะคนที่เกิดปีจอนะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะ10ดาบเป็นไพ่ของคนที่อารมณ์ค่อนข้างร้อนนะคะต้องควบคุมด้วยไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นหรือมีคนนำความเดือดร้อนมาให้เพราะ10ดาบเมื่อปรากฏขึ้นมาเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าอาจจะมีเคราะห์นะคะคือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทำงานน่ะอาจจะมีคนนำปัญหามาให้มีการทะเลาะหรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นหรือถูกกดดันนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยนะคะซึ่งสร้างความวิตกกังวลหรือความเครียดให้สำหรับคนที่เกิดปีจอด้วยส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เหมือนมีเรื่องของความไม่สบายใจแหละมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะคะรวมถึงนะคะไพ่10ดาบนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยนะอาจจะมีปัญหาสุขภาพรุนแรงมีเรื่องของการผ่าตัดหรือมีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของไพ่10ดาบเนี้ยยังเกี่ยวกับเรื่องของการทำศัลยกรรมด้วยนะฉะนั้นนะคะ10ดาบอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการผ่าตัดศัลยกรรมนี่เกี่ยวข้องด้วยฉะนั้นก็ต้องเป็นเดือนที่ต้องรอบคอบให้มากๆนะคะเพราะอิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาอยู่ในตำแหน่งเจ้าชะตาซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าคนที่เกิดปีจอนะคะน่าที่จะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินในเรื่องของความรักรวมถึงนะคะในเรื่องของสุขภาพด้วยซึ่งอาจจะสร้างความไม่สบายใจให้แล้วก็เป็นเดือนที่มีความกดดันมากๆด้วยนะคะไพ่จักรพรรดินีนะคะเข้ามากระทบนะคะผู้ใหญ่หรือผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือสำหรับคนที่เกิดปีจอด้วยฉะนั้นอ่ะไพ่จักรพรรดินีนะคะหันหน้าสู่ไพ่10ดาบไปเชื่อมติดกับไพ่หอคอยแบบนี้คนไหนที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ต้องรอบคอบนะคะไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของการแท้งบุตรเกิดขึ้นได้นะไพ่ราชาดาบนะในเรื่องของการทำงานยังได้รับการช่วยเหลืออยู่ราชาดาบเป็นตัวแทนของคนที่มีความรู้ความสามารถผู้ใหญ่หัวหน้านะคะหรือคนที่อยู่ในเครื่องแบบหรืออาจจะเป็นคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของหมอแพทย์พยาบาลนะคะหรือคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของทนายความหรือกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่นะคะหกถ้วยนะคะจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะคือกลับไปรวมญาติแหละหรืออาจจะได้พบเจอเพื่อนเก่าๆนะคะหรือญาติพี่น้องนะคะอาจจะเดินทางมารวมตัวกันนะคะสำหรับคนที่เกิดปีจอด้วยนะคะหรือนะคะหกถ้วยยังเกี่ยวพันในเรื่องของความรักด้วยคือคนโสดน่ะมีโอกาสพบรักรวมถึงคนรักเก่าก็มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาหกถ้วยยังบ่งบอกในไพ่ของคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะคะคือความสัมพันธ์อาจจะเข้าไปข้องเกี่ยวนะกับคนที่อายุต่างกันนะคะคือไม่มากก็น้อยกว่าแหละนะคะแต่6ถ้วยส่วนใหญ่แล้วนะคะเมื่อปรากฏขึ้นในตำแหน่งคู่รักมักจะได้คนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาผัวพันนะคะ7ถ้วยนะคะบริวารนะคะอาจจะนำในเรื่องของข่าวดีหรือนำโชคมาให้นะคะสำหรับคนที่เกิดปีจอด้วยนะคะไพ่หอคอยนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกในเรื่องของปัญหานะคะสำหรับคนที่เกิดปีจอในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะคะแล้วหอคอยไปเชื่อมติดนะกับไพ่จักรพรรดินีแล้วติดกับไพ่ราชาดาบซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าที่ทำงานเนี่ย
นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะหรือว่านะคะในเรื่องของคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะคะหรือมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นฉะนั้นต้องรอบคอบรวมถึงในเรื่องของปัญหาสุขภาพหรืออุบัติเหตุมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีจอด้วยและก็คนที่ใกล้ชิดด้วยโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะ9ดาบนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกในเรื่องของความเครียดหรือความไม่สบายใจนะคือวิตกกังวลมากมีความเครียดเยอะนะคะทำให้ชีวิตก็ไม่มีเรื่องของความสุขเกิดขึ้นเลยฉะนั้นจะต้องลดในเรื่องของความเครียดลงสำหรับคนที่เกิดปีจอหรือเป็นคนที่อาจจะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นด้วยแหละนะคะคือ9ดาบมันเป็นความเครียดทั้งงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักรวมถึงสุขภาพด้วยคือวนไปเวียนมาอยู่เรื่องแบบนี้นะคะซึ่งทำให้คิดมากวิตกกังวลเยอะแล้วก็เครียดหนักเครียดเครียดนะคะแล้วก็เป็น9ดาบแล้วก็เพิ่มเป็น10ดาบเลยเห็นไหมคะฉะนั้นต้องลดในเรื่องของความคิดหรือความเครียดลงนะคะบางทีสถานการณ์หรือปัญหามันอาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่เราคิดนะคะไพ่นักมายากลนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจนะคะเริ่มที่จะมีเรื่องของอิทธิพลล่ะนะคะหรือมีเรื่องของคนเข้ามาทำให้มีเรื่องของแรงบันดาลใจเกิดขึ้นรวมถึงเรื่องของการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานใหม่ๆหรือโอกาสหรือเรื่องของการเดินทางนะคะหน้าที่จะเกิดขึ้นด้วยสำหรับคนที่เกิดปีจอนะคะไพ่พระสังฆราชนะคะผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาให้การช่วยเหลือรวมถึงนะคะคุณงามความดีหรือสิ่งที่เคยสร้างเอาไว้โดยเฉพาะในเรื่องของบุญบารมีนะคะคือคนที่ทำบุญเยอะนะคะก็จะเข้ามาช่วยหรือเทวดานะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางก็จะเข้ามาดลบันดาลนะคะทำให้มีเรื่องของโอกาสที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะไพ่พระสังฆราชยังบ่งบอกว่าผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การสนับสนุนหรือมีเรื่องของการพูดคุยกันมีการให้คำแนะนำนะคะทำให้ปัญหาหรือในเรื่องของความทุกข์หรือความเครียดลดลงอาจจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของศาสนานะคะทำให้เรื่องของการใช้ชีวิตราบรื่นมากขึ้นด้วยสำหรับคนที่เกิดปีจอ7ดาบนะคะเป็นเดือนที่เหนื่อยมากๆนะสำหรับคนที่เกิดปีจอนะคือ7ดาบอาจจะต้องดูแลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาทุกอย่างตรวจสอบให้ดีนะคะข้อเสนอบางอย่างนะที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะต้องตรวจสอบด้วยนะอาจจะมีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงนะคะหรือถูกเอารัดเอาเปรียบก็ได้นะคะ7ดาบยังเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของการเงินด้วยนะซึ่งอาจจะมีเรื่องของการเงินที่เสียออกไปอย่างกระทันหันนะคะหรือมีเรื่องของข้าวของมีค่าบางอย่างนะคะเสียออกไปนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบนะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานด้วยต้องประนีประนอมให้มากนะคะแล้วก็ต้องขอหาในเรื่องของผู้ใหญ่นะหรือพูดคุยกับผู้ร่วมงานให้เยอะๆด้วยสำหรับคนที่เกิดปีจอส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เป็นลักษณะความรักที่ไม่ได้เปิดเผยนะคะเป็นความรักซ้อนซ่อนรักนะคะหรือว่าเป็นปัญหารักซ้อนนั่นแหละนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบสำหรับคนโสดแล้วกันนะส่วนสามีภรรยาขอให้ปรับความคิดปรับความเข้าใจกันนะคะไม่งั้นปัญหาในเรื่องของความรักก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะถ้ามองไพ่โดยรวมแล้วสำหรับคนที่เกิดปีจอนะคือเดือนตุลาคมนี้เป็นอิทธิพลของไพ่พระสังฆราชนะคะคือยังมีเรื่องของบุญเก่าอยู่เข้ามาช่วยนะหรือเข้ามาผลักดันชีวิตอยู่สำหรับคนที่เกิดปีจอนะคะแต่ในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นไพ่ดาบปรากฏขึ้นมาค่อนข้างเด่นชัดนะคือคนที่เกิดปีจอเองเป็นไพ่สิบดาบนะคะคือเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเป็นคนที่มีศัตรูนะคะหรือมีโอกาสที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะคะแล้วไพ่ที่เสียๆอีกหรือไพ่ที่ไม่ค่อยดีนะคะคือไพ่หอคอยซึ่งน่าจะมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความคิดเนี่ยนะคะหรือในเรื่องของความการใช้ชีวิตไม่ว่าเรื่องของการทำงานอย่ามีเล่ห์เหลี่ยมนะนะคะอย่าใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงอย่าคิดเอารัดเอาเปรียบใครนะคะไม่อย่างนั้นน่ะอาจจะมีปัญหาแหละนะคะมีปัญหาตามมาแน่นอนนะฉะนั้นต้องทำทุกอย่างด้วยความซื่อตรงสำหรับคนที่เกิดปีจอด้วยฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็มองเห็นชัดเจนคือตัวเองคือ10ดาบมีปัญหาต้องรอบคอบอย่าประมาทผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะสู่ไพ่หอคอยแล้วไปเชื่อมติดนะคะกับไพ่7ดาบด้วยนะซึ่งมงบอกว่าเนี่ยนะคะมันจะมีเรื่องของปัญหากันตรงนี้แหละนะคะแล้วก็มีไพ่9ดาบปรากฏขึ้นด้วยนะคะก็คือจะต้องพยายามนะคะอย่าประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือในเรื่องของความรักรวมถึงปัญหาสุขภาพด้วยสำหรับคนที่เกิดปีจอนะคะคนที่เกิดปีจอนะคะถ้ามองก่อนหน้าเดือนตุลาคมนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะปรากฏไพ่6ถ้วย
แล้วก็ไพ่7ถ้วยนะการทำงานยังได้รับการช่วยเหลืออยู่นะคะหรือมีโอกาสที่ดีอยู่สำหรับคนที่เกิดปีจอนะคะธุรกิจอาจจะเป็นธุรกิจในครอบครัวก็ได้นะคะฉะนั้นถือว่าในเรื่องของการทำงานค่อนข้างดีหรือนะคะอาจจะเป็นธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเด็กนะคะคือธุรกิจเนสเซอรี่ธุรกิจขายอาหารขายขนมนะคะหรือขายของกินแต่นะคะธุรกิจออนไลน์นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานค่อนข้างดีคือไพ่ถ้วยอาจจะไม่โดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการทำงานนะคะแต่ได้รับการช่วยเหลือพอไพ่6ถ้วยขยับขึ้นเป็น7ถ้วยซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าจะได้รับการสนับสนุนนะทำให้มีโอกาสหรือมีเรื่องของการตอบรับที่ดีนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมาก่อนหน้านี้สำหรับคนที่เกิดปีจอนะคะพอเข้าสู่ต้นเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนนะคะปรากฏไพ่10ดาบไพ่จักรพรรดินีนะคะแล้วก็ไพ่นักมายากลถือว่าการทำงานยังมีโอกาสหรือมีเรื่องของคนเข้ามาให้การสนับสนุนอยู่นะคะสำหรับคนที่เกิดปีจอด้วยนะคะแต่ก็ยังไม่ราบรื่นนะยังเหมือนมีอุปสรรคคือตัวเองอะสร้างปัญหานะคะถ้าควบคุมตัวเองได้ทุกอย่างจบเลยนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะฉะนั้นต้องรู้จักควบคุมตัวเองแล้วก็ควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะการทำงานผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดยังเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่หรือมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นนะสำหรับคนที่เกิดปีจอนะคะในช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนพอเข้าสู่กลางเดือนจนถึงปลายเดือนนะคะปรากฏไพ่ราชาดาบนะไพ่หอคอยแล้วไพ่7ดาบคือเริ่มเครียดละเริ่มเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานพูดคุยกันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยลงตัวแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาหรืออุปสรรคหรือการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นนะคะกับผู้ร่วมงานหรือหัวหน้าทำให้เรื่องของการทำงานก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่อย่าลืมนะคะคนที่เกิดปีจอนะคือ10ดาบมันมองได้2 อย่างคือ1คุณอาจจะได้รับความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานหรือ10ดาบคุณอาจจะมีปัญหาจนถึงขั้นตกงานหรือถูกบีบให้ออกจากงานเลยฉะนั้นไพ่รุนแรงซึ่งปรากฏขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็มีโอกาสที่จะเข้ามากระทบเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของคนที่เกิดปีจอมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์ซึ่งอาจจะสร้างปัญหาทำให้เรื่องของการทำงานก็สูญเสียในเรื่องของโอกาสที่ดีไปฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ขอให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์อดทนให้มากๆนะคะแล้วอย่าไปเครียดเยอะจะทำให้เรื่องของการทำงานน่าจะมีโอกาสหรือยังมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีสำหรับคนที่เกิดปีจออยู่แต่ถ้าคนที่ทำธุรกิจการงานนะที่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของเหล็กโลหะสังกะสีธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของมูลนิธิทำงานเกี่ยวกับเรื่องของหมอแพทย์พยาบาลนะคะประกันภัยมูลนิธินะคะอู่ซ่อมรถนะคะหรือนะคะคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมถนนก่อสร้างเห็นไหมคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะไฟฟ้าก็ดีค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแต่ถ้าไม่ได้ทำธุรกิจแนวนี้คือทำงานประจำนะคะหรือทำกิจการค้าขายปกตินี่แหละนะคะโดยเฉพาะคนทำงานประจำนี่จะมีปัญหาหนักนะคะฉะนั้นจะต้องรอบคอบให้มากๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะพอมองแล้วนะในช่วงเดือนนี้ไพ่ไม้ก็ไม่ปรากฏออกมาเลยนะคะแล้วในตำแหน่งการทำงานนะก็ยังปรากฏไพ่ถ้วยอีกนะคะแล้วถึงแม้ว่าจะไปติดกับไพ่นักมายากลก็ตามเหมือนมีเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆแต่ก็ยังมีอิทธิพลนะของไพ่10ดาบนะคะซึ่งปรากฏขึ้นแล้วไพ่หอคอยแล้วไพ่7ดาบอีกนะคือค่อนข้างเหนื่อยอ่ะนะฉะนั้นก็ต้องมุ่งมั่นให้มากเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะโอกาสหรือความโชคดียังมีเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีจออยู่ส่วนในเรื่องของการเงินล่ะคะไพ่เหรียญไม่ปรากฏขึ้นมาเลยฉะนั้นต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าในตำแหน่งในเรื่องของการเงินจริงๆอ่ะนะคะก็ยังปรากฏไพ่6ถ้วยด้วยซึ่งเป็นอิทธิพลของไพ่ถ้วยนะไปติดกับ7ถ้วยฉะนั้นในเรื่องของการเงินมันก็มีค่าใช้จ่ายนะคะถึงแม้ว่าจะหามาได้มากแต่การเงินมันก็ยังรั่วไหลออกไปสำหรับคนที่เกิดปีจออยู่นะผู้หญิงอ่ะนะคะอาจจะเข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้มันก็เหมือนกับยังมีอุปสรรคอ่ะนะคะหรือยังไม่รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะทำให้เรื่องของการเงินก็ค่อนข้างมากหรือค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะสำหรับคนที่เกิดปีจอด้วยฉะนั้นต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้มากๆพอดูก่อนหน้าเดือนตุลาคมนี้เหมือนนะคะจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรือมีเรื่องของรางวัลหรือของขวัญมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนตุลาคมไพ่เหรียญก็ไม่ปรากฏขึ้นแถมตัวเองเป็นไพ่10ดาบอีกนะเหมือนกับมีเรื่องของการเงินที่แย่อยู่แล้วหรือมี
การเงินที่ถูกหลอกถูกโกงอ่ะนะคะหรืออาจจะเข้าไปค้ำประกันให้ใครก็ได้แล้วทำให้ต้องมานั่งรับภาระนะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของคนอื่นนะฉะนั้นต้องรอบคอบหรืออาจจะเป็นช่วงเดือนที่มีค่าใช้จ่ายต้องซ่อมแซมปรับปรุงยานพาหนะบ้านที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยนะคะทำให้เรื่องของค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างเยอะสำหรับคนที่เกิดปีจอแล้วยังมีปัญหาสุขภาพอีกการเงินก็รั่วไหลออกไปนะฉะนั้นต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสิบดาบลักษณะของคนที่อาจจะมีปมในเรื่องของความรักมาก่อนหรืออาจจะมีเรื่องของการหย่าร้างมาก่อนหน้านี้นะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักก็ยังถือว่ามีโอกาสอยู่นะคือหนึ่งคนโสดอาจจะพบรักหรือคนเก่าๆก็อาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งนะแต่ความสัมพันธ์รักก็ต้องรอบคอบให้มากๆคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักหรือความเข้าใจกันนะคะจะมีการปรับความคิดกันนะคะแต่ก็ต้องหันหน้าเข้าหากันปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆด้วยไม่อย่างนั้นความรักมันก็จะมีปัญหานะคะเพราะไพ่ดาบก็ออกมาค่อนข้างมากและเป็นไพ่ที่ค่อนข้างรุนแรงนะก็คืออาจจะเป็นไพ่10ดาบนะคะแล้วก็มาเป็นไพ่9ดาบแล้วก็ไปลดจำนวนลงเป็น7ดาบนี่คือความรุนแรงมันอาจจะลดลงอะนะคะแต่มันก็เหมือนกับมีเรื่องของความไม่สบายใจอะเกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์รักแต่ก็ยังมีไพ่6ถ้วยปรากฏขึ้นซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะมันก็จะมีเรื่องของการปรับความคิดกันเสมอสำหรับคนที่มีคนรักแล้วหรือสามีภรรยาคนโสดนะคะก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์แหละเพราะไพ่7ถ้วยปรากฏขึ้นก็เป็นไพ่ที่มีเสน่ห์นะคะหรือค่อนข้างเจ้าชู้นะคะฉะนั้นจะต้องพยายามควบคุมให้มากด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังเป็นเดือนที่มีเคราะห์นะอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดเกิดขึ้นนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของปัญหาสุขภาพที่มีมาก่อนหน้านี้ก็อาจจะเลื้อรังนะคะฉะนั้นในเรื่องของอาการปวดกระดูกตั้งแต่ต้นคอลงไปนะคะหรือเรื่องของอาการโรคประจำตัวนะคะอาหารการกินระบบขับถ่ายนะคะระบบทางเดินหายใจปอดและหลอดลมเส้นประสาทนะคะต้องระมัดระวังให้มากๆคนที่ตั้งครรภ์อยู่ต้องระมัดระวังการแท้งบุตรนะคะแล้วก็มีเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะไทรอยนะคะแล้วก็ในเรื่องของโรคเครียดค่ะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้มากๆต้องระมัดระวังแต่ศีรษะขึ้นไปนะนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่บทสรุปนะคะการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพดูนะว่าจะสอดคล้องกับไพ่10ใบที่ดึงออกมาหรือเปล่าคือดูแล้วการทำงานเหมือนกับเหนื่อยมากๆนะอิทธิพลไพ่ดาบเข้ามาล้อมอยู่ทุกจุดเลยนะแล้วอยู่ในจุดที่เป็นตำแหน่งสำคัญด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะไพ่การงานบทสรุปคือไพ่10ถ้วยการทำงานไม่หวือหวานะแต่ยังมีเรื่องของคนในครอบครัวนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่สำหรับคนที่เกิดปีจอนะรวมถึงนะคะ10ถ้วยอาจจะเป็นธุรกิจครอบครัวก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นธุรกิจอย่างที่บอกนะบ้านคอนโดต่อเติมตึกตกแต่งบ้านที่อยู่อาศัยอันนี้ถือว่าดีนะคะคือปรับปรุงต่อเติมตกแต่งภายในอันนี้ถือว่าธุรกิจจะก้าวหน้าจะมีเรื่องของการทำงานค่อนข้างเยอะนะแต่ถ้าหากว่าธุรกิจอาหารการกินก็เหมือนกันค่ะอาหารการกินเครื่องดื่มนี้ก็ดีนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ทำธุรกิจแนวนี้นะคะก็เป็นการบ่งบอกว่าปัญหาของคุณจะมีนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะแต่ก็ยังได้รับโอกาสหรือมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้โดยเฉพาะคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดนะคะส่วนในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่1ถ้วยนะคิดว่าน่าจะมีเรื่องของสินทรัพย์มีค่าบางอย่างเกิดขึ้นซื้อรถซื้อบ้านอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นทำธุรกิจเกิดขึ้นน่ะสำหรับคนที่เกิดปีจอนะ1ถ้วยยังมองบอกว่าการเงินจะราบรื่นนะคะหรืออาจจะมีคนนะคะเข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดบุตรหลานบริวารอาจจะนำโชคหรือนำในเรื่องของข่าวการเงินดีๆมาให้ด้วยสำหรับคนที่เกิดปีจอฉะนั้นถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่การเงินยังดีอยู่ยังไม่มีปัญหามากแต่ก็ต้องรอบคอบสำหรับคนที่เกิดปีจอด้วยส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่เดอะสตาร์นะสำหรับคนโสดนะความสัมพันธ์รักก็ยังไม่ชัดเจนนะคะก็ยังเป็นเหมือนเพื่อนกันไปเรื่อยๆนะแต่ถือว่ามีความสุขนะคะส่วนคนที่มีคนรักแล้วสามีภรรยาถ้ามีปัญหากันนะคะก็จะมีเรื่องของการกลับมาปรับความคิดกันปรับความเข้าใจกันมีเรื่องของการเดินทางร่วมกันทำให้ความรักมีความลงตัวมากขึ้นด้วยหรือความรักกลับมาสดใสมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีจอด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะไพ่สองดาบนะคะคือไพ่ดาบออกมามากนะก็จะเป็นไพ่ที่บ่งบอกในเรื่องของความวิตกกังวลความเครียดความระแวงสงสัยนะคะมีเรื่องของโรคไมเกรนนะคะมีอาการปวดตาปวดหัวคือช่วงศีรษะนะคะมันจะมีเรื่องของการปวดนะคะปวดกล้ามเนื้อท้ายทอยปวดช่วงนี้นะคะฉะนั้นต้องลดในเรื่องของความเครียดลงนะคะ
คนที่เกิดปีจอวันอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะต้องรอบคอบนะเป็นเดือนที่จะมีเคราะห์นะคะถ้ามีเวลาอย่าลืมไปทําบุญไปสะเดาะเคราะห์หรือถ้าไม่มีนะในเรื่องของเวลาหรือในเรื่องของการเงินก็ค่อนข้างที่จะต้องรอบคอบหรือต้องควบคุมนะคะก็สวดอิติปิโสนะคะถ้าอายุบวก1ค่ะสมมติว่าอายุประมาณ25ปีใช่มั้ยคะก็สวดอิติปิโส25ครั้งนะคะแล้วก็สวดเพิ่มอีก1บทนะคะก็คือเป็น26ครั้งแหละนะคะเพื่อเป็นการต่อดวงชะตาหรือสะเดาะเคราะห์ไปในตัวโดยที่ไม่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วก็ต่อด้วยการนั่งสมาธิแผ่อุทิศส่วนบุญสุขสนนะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะฉะนั้นนะคะก็ถือว่าจะต้องรอบคอบนะคะเพราะไพ่สิบดาบก็มีปัญหานะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานอาจจะตกงานว่างงานอยู่นะคะหรือถูกกดดันถูกบีบนะคะมีความเครียดเกี่ยวเรื่องของการทำงานค่อนข้างมากถูกใส่ร้ายป้ายสีนะมีคนนำความเดือดร้อนมาให้ต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินด้วยถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือธุรกิจที่ลงทุนไปซอแววมีปัญหานะคะคือค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ส่วนในเรื่องของความรักนะคะจะมีปัญหามีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะอาจจะถึงขั้นหย่าร้างเลยนะฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากๆนะคะไพ่สิบดาบจะดีสำหรับคนที่ทำอาชีพก่อสร้างเหล็กโลหะอู่ซ่อมรถนะหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแพทย์หมอพยาบาลการซ่อมแซมนะหมอศัลยกรรมอย่างเงี้ยนะคะถือว่าดีนะคะคนที่เกิดปีจอวันจันทร์นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ต้องรอบคอบนะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยโดยเฉพาะปัญหาหรือความขัดแย้งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงคือหัวหน้าก็ได้หรือว่าคุณแม่ต้องรอบคอบให้มากๆนะจะทะเลาะวิวาทกันอย่างหนักเลยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็สูญเสียเงินก้อนใหญ่ออกไปนะคะหรือไม่ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็จะมีปัญหาการทะเลาะวิวาทกันทำให้ในเรื่องของความรักก็ไม่ลงตัวนะคะรวมถึงคนที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ต้องระมัดระวังเรื่องของการแท้งบุตรนะคะฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนแห่งความวุ่นวายนะมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันหันนะคะซึ่งทำให้ไม่ทันตั้งรับนะคะแล้วก็สร้างในเรื่องของปัญหานะคะหรือในเรื่องของความว้าวุ่นใจให้กับคนที่เกิดปีจอวันจันทร์ด้วยต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากๆนะคะคนที่เกิดปีจอวันอังคารนะยังเป็นเดือนที่เหนื่อยมากๆนะเกี่ยวเรื่องของการทำงานอุปสรรคก็ยังเยอะอยู่นะเป็นเดือนที่ยังต้องเข้มแข็งหนักแน่นให้มากๆมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะอาจจะหาเพื่อนหรือมิตรแท้ยากนะแต่ก็ถือว่าในเรื่องของความสามารถนะหรือเรื่องของการทำงานที่อยู่ในกฎระเบียบค่อนข้างเยอะนะคะก็ยังสร้างในเรื่องของประสิทธิภาพหรือสร้างในเรื่องของความสำเร็จให้อยู่นะส่วนในเรื่องของการเงินค่อนข้างตึงนะคะแต่ก็ยังหมุนไปทันนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคนโสดความสัมพันธ์รักไม่ชัดเจนนะส่วนคนที่มีคู่แล้วต้องปรับความสัมพันธ์โดยด่วนไม่งั้นความสัมพันธ์รักก็อาจจะจืดจางหรือมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดปีจอวันอังคารมันก็เป็นช่วงเวลาที่เป็นเดือนที่อาจจะต้องแบบลดในเรื่องของความเข้มข้นน่ะในเรื่องของความคิดลงบ้างนะคะอย่าตึงเครียดมากนะอย่าทำอะไรที่มันแบบเคร่งครัดจนเกินไปต้องปล่อยวางหรือยืดหยุ่นให้เยอะๆนะคะจะทำให้เรื่องของการทำงานน่าจะดีมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีจอวันอังคารนะคะถ้าคนที่ทำงานข้าราชการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทหารตำรวจถือว่าดีค่ะนะแต่ถ้าไม่ได้ทำนะคะก็ต้องรอบคอบเรื่องของอารมณ์แหละหรือกำลังถูกจับตาดูอยู่ผู้ใหญ่อาจจะกำลังพยายามที่จะเข้ามานะคะกดดันเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดปีจอวันพุธนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้โอ้มีความเครียดนะเครียดมากๆนะคะมีปัญหาส่วนตัวนะคะคือเครียดในเรื่องของการทำงานแล้วนะคะแล้วก็เครียดในเรื่องของการเงินด้วยนะคะหาคนช่วยเหลือยากแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความรักด้วยนะแล้วก็อาจจะรวมถึงในเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยนะคะคือเป็นเดือนแห่งความเครียดจริงๆนะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะคิดว่าความเครียดหรือปัญหาต่างๆนะคะมันก็มีเข้ามาตลอดอยู่แล้วถ้าเราจัดระบบให้เป็นช่วงเวลาได้ยิ่งดีนะคือมีช่วงเปิดช่วงปิดน่ะในเรื่องของความเครียดยิ่งดีเลยคือช่วงนี้จะเครียดก็เครียดไปเลยนะพอเลย
ไปสักชั่วโมงหนึ่งก็ปิดความเครียดลงนะคะแล้วมาเปิดใหม่อีกทีช่วงเย็นน่ะคือต้องรู้จักเปิดปิดในเรื่องของความเครียดบ้างแล้วถ้าเกิดดีที่สุดคือปล่อยทิ้งหรือปล่อยวางไปเลยยิ่งดีนะคะเครียดไปมันไม่มีประโยชน์อ่ะปัญหามันก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะคะมันไม่ได้จบไปอ่ะถ้าเกิดมาเครียดแล้วปัญหามันจบมันก็ค่อยเครียดนะอันนี้มันเครียดแล้วมันไม่จบมันยังเรื้อรังอยู่มันยังสร้างความกระทบกระเทือนใจให้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นก็คิดให้มองว่าความเครียดเป็นของธรรมดาละกันนะคะคือมีเครียดแล้วก็ต้องปิดความคิดบ้างจะได้ไม่ทำให้ในเรื่องของชีวิตมันทุกข์ระทมมากไปกว่านี้นะคะคือลดความเครียดลงนะแล้วก็สร้างในเรื่องของกำลังใจมากขึ้นอย่าวิตกกังวลให้มันมากนะคะแล้วก็พยายามที่จะออกไปนะคะหาบรรยากาศใหม่ๆสูดอากาศข้างนอกบ้างนะคะจะทำให้มีเรื่องของการผ่อนคลายมากขึ้นด้วยปัญหาการงานเข้ามาตกงานว่างมันก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหาใหม่หายากก็เราก็ไปดูนะคะคือคนไทยมีน้ำใจนะคะตรงจุดไหนที่เราสามารถที่เข้าไปทำงานได้หรือไปหารายได้ได้คิดว่ามีนะฉะนั้นก็ไม่ต้องเครียดเยอะนะคะเพราะว่าเครียดแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมันจะทำลายในเรื่องของปัญหาสุขภาพและทำให้คนในครอบครัวก็มีความทุกข์ตามไปด้วยนะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ต้องรอบคอบนะคะคนที่เกิดปีจอนะคะวันพฤหัสบดีนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคือความสามารถจะสร้างในเรื่องของโอกาสให้นะคะคือมีโอกาสที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆรวมถึงนะคะจะมีคนนะหรือผู้หญิงเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะหรือได้พบเจอเพื่อนเก่าหรือได้พบเจอญาติพี่น้องหรือธุรกิจการงานมันมีโอกาสที่ดีนะคะมีการเริ่มต้นสำหรับคนที่เกิดปีจอวันพฤหัสบดีด้วยนะส่วนในเรื่องของการเงินนะก็ยังถือว่าราบรื่นนะหรือได้รับการช่วยเหลือนะคะยังเป็นเดือนที่ยังหาง่ายอยู่แต่ก็จ่ายเยอะเหมือนกันนะคะฉะนั้นก็หาคล่องใช้เยอะใช้เก่งนะคะต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่ก็ถือว่ามีโชคนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็คือคนโสดก็มีโอกาสที่จะพบรักหรือคนเก่าๆก็อาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของความสัมพันธ์รักก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะเป็นเดือนที่น่าที่จะสร้างในเรื่องของความสำเร็จให้แต่ต้องระมัดระวังอย่างนึงอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันให้ใครนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้สองแล้วต้องระมัดระวังเรื่องของการทำธุรกิจหรือการค้าอาจจะมีเล่ห์เหลี่ยมนะคะหรือมีคนเข้ามาเอารัดเอาเปรียบในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะคะแต่ก็ยังถือว่าเป็นเดือนที่ยังสร้างโอกาสหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีจอวันพฤหัสบดีอยู่นะคะคนที่เกิดปีจอวันศุกร์นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะอาจจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเข้าไปบูรณะเข้าไปสร้างวัดนะคะสร้างถนนสร้างสะพานนะคะหรืออาจจะเข้าไปนะคะช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะในเรื่องของการทำบุญนะอาจจะมีเรื่องการบริจาคทานนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการปฏิบัติธรรมการวิปัสสนาหรือการนั่งกรรมฐานการถือศีลในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะเป็นเดือนที่ผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การสนับสนุนหรือเข้ามาส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะสำหรับคนที่เกิดปีจอวันศุกร์ด้วยนะรวมถึงนะคะยังมีเรื่องของการให้คำปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาหรือความเครียดนะคะให้น้อยลงนะคะทำให้มีเรื่องของแสงสว่างหรือมองเห็นลู่ทางใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะคือมีสติปัญญามากขึ้นแหละนะคะส่วนในเรื่องของการเงินจะได้รับการช่วยเหลือผู้ใหญ่จะเข้ามาให้ช่วยจะเข้ามาช่วยนะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะต้องแบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญนะจะได้เสริมดวงในเรื่องของการเงินแล้วก็เสริมดวงในเรื่องของผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือตลอดเวลาด้วยสำหรับคนที่เกิดปีจอวันศุกร์นะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดก็ยังเหมือนกับความรักมันยังไม่ค่อยที่จะมีโชคเท่าไหร่แต่ถ้ามีเข้ามาก็อาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่านะคะหรืออาจจะมีคนที่อายุต่างกันแหละไม่มากก็น้อยกว่าคนที่เกิดปีจออาจจะอายุมากก็จะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามานะคะหรือนะคะอาจจะมีคนที่อายุมากกว่าเราเข้ามาผัวพันสัมภารักษ์ก็ได้ความสัมภารักษ์ก็ยังไม่ชัดเจนแต่ถือว่าคนเข้ามาเป็นคนที่ดีนะเป็นคนที่มีศีลมีธรรมนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสามีภรรยาหรือคนที่มีคนรักต้องชักชวนกันไปทำบุญไปเสริมดวงในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะความรักจะลงตัวมากขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดปีจอวันเสาร์นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ยังเป็นเดือนที่ยังต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ยังต้องเหนื่อยกับงานที่ทำงานมันมีเรื่องของการชิงไหวชิงพริบนะคะเรื่องของการสื่อสารการเจรจานะคะก็ยังเป็นเดือนที่ยังไม่ค่อยที่จะสำเร็จหรือราบรื่นเท่าไหร่นะแต่ก็ยังถือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการใช้ไหวพริบนะคะหรือมีเรื่องของการทางลัดบ้างนะคะเอามาปรับใช้กับงานบ้างนะแต่ว่าอย่าทำให้มันผิดมากนะคะคือทำให้มันถูกต้องแหละนะคะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็ยังเป็นเดือนที่ยังต้องวิ่งเต้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานอยู่สำหรับคนที่
เกิดปีจอวันเสาร์นะคือการทำงานธุรกิจถ้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทานะคือธุรกิจกลางคืนเปิดผับเปิดบาร์ขายเหล้าขายอาหารขายหวยนะธุรกิจการพนันอบายมุขนะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ต้องรับคอบนะคะเพราะอิทธิพลไพ่ดาบมันออกมาประจําตัวคือ10ดาบมันอาจจะไม่ค่อยราบรื่นหรือมีปัญหาเกิดขึ้นนะมีความคิดที่จะเอารัดเอาเปรียบใครต้องหยุดเอาไว้ไม่งั้นอาจจะสร้างปัญหาได้นะแต่ถ้าทำธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กหรือโลหะถือว่าดีค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะต้องตรวจสอบเอกสารนะให้ดีเกี่ยวเรื่องของการเงินการงานด้วยต้องประนีประนอมให้มากๆนะคะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการเงินให้ดีเพราะอาจจะถูกหลอกถูกโกงหรือถูกมีเข้าของมีค่านะคะสูญหายนะต้องรอบคอบนะส่วนในเรื่องของความรักปัญหาลักซ้อนจะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นต้องพูดคุยหรือหันหน้าเข้ากันนะคะหรือเป็นช่วงเดือนที่อาจจะมีเรื่องของไปโผพันสัมภารอ่ะนะคะเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะไม่ได้เปิดเผยอ่ะนะคะเป็นความสัมพันธ์ลับๆนะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ด้วยนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคนที่เกิดปีจอนะคะวันไหนที่ต้องรอบคอบที่สุดนะคะก็คือคนที่เกิดปีจอวันอาทิตย์นะคะเพราะไปโคจรสู่ไพ่10ดาบซึ่งไพ่ดาบก็เป็นไพ่อุปสรรคอยู่แล้วอุปสรรคจะมากหรือมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะคนที่เกิดปีจอวันจันทร์นะคะเพราะไปโคจรสู่ไพ่หอคอยนะอยู่ในตำแหน่งของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงด้วยคือมันจะมีปัญหาหรือความขัดแย้งกันเกิดขึ้นตรงจุดนี้แหละนะคะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์อย่าใจร้อนเช่นเดียวกับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแล้วต้องรอบคอบด้วยอย่างที่บอกไปแล้วคือผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยเกิดขึ้นรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของการแท้งบุตรเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นต้องระมัดระวังให้มากๆคนที่เกิดปีจอวันพุธนะคะเพราะไปโคจรสู่ไพ่9ดาบนะคือเป็นไพ่ที่บ่งบอกในเรื่องของอุปสรรคเช่นเดียวกันคือความเครียดความวิตกกังวลนะคะหรือความทุกข์นะคะจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ปัญหาสุขภาพก็จะตามมาคนที่เกิดปีจอวันเสาร์นะคะต้องรอบคอบเพราะไปโคจรสู่ไพ่7ดาบคือชีวิตมันยังต้องพยายามนะคะหรือต้องเปลี่ยนตัวเองนะคะเพื่อที่จะเข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วจะต้องเข้ากับผู้ร่วมงานให้ได้นะคะหรือต้องพยายามที่จะแก้ไขปัญหาไม่ให้มันสูญเสียหรือบานปลายไปมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีจอวันเสาร์ด้วยนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุขกันนะคะว่าจะมีเรื่องของความคิดนะเกิดขึ้นแง่มุมไหนบ้างไพ่ใบแรกการงานนะคะก็คือถูกปรับเห็นไหมคะคือการทำงานเหมือนมีปัญหานะคะหรือไม่ได้เคลื่อนไหวอ่ะนะคะหรือก็ไม่เคลื่อนไหวค่ะจอดอยู่กับที่ก็ยังมีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวนะรถนะคะแต่นี่ถูกล็อกล้อเลยมันเหมือนกับการงานมันไม่มีทางที่จะมีความก้าวหน้าหรือมีเรื่องของปัญหาบางอย่างซึ่งเราต้องไปแก้ไขก่อนนะคะถ้าไม่ไปแก้ไขในการทำงานมันก็จะเป็นอย่างนี้คือถูกล็อกล้ออ่ะมันจะทำอะไรได้อ่ะมันก็ไม่มีเรื่องของการทำงานที่เคลื่อนไหวนะฉะนั้นอาจจะเป็นเดือนที่เราอาจจะถูกปรับนะคะหรือมีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวเรื่องของการทำงานการเงินเห็นไหมคะใบที่2แบกโลกไว้ทั้งใบเลยคือค่าใช้จ่ายหรือภาระมากนะซึ่งตรงกันนะสำหรับคนที่เกิดปีจอถึงแม้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือหรือคนในครอบครัวเข้ามาช่วยเหลือบ้างในเรื่องของการเงินแต่ก็เหนื่อยมากๆนะหรือมีภาระค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยโดยเฉพาะเดือนตุลาคมนี้ภาระมันจะมากขึ้นสาเหตุจากอะไรก็ไม่รู้นะจากเรื่องของการทำงานก็ได้หรืออาจจะถูกหลอกถูกโกงอ่ะหรือมีคนนำความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินมาให้ฉะนั้นมันก็เหมือนแบกโลกไว้ทั้งใบฉะนั้นต้องรอบคอบส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็คือใบที่สามเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจอ่ะหรืออาจจะมีคนเข้ามานะพัวพันมากกว่า1คนก็ได้สำหรับคนโสดนะคะส่วนคนที่มีคนรักแล้วนะหรือสามีภรรยาต้องพยายามนะคะอย่าคือฟังหูไว้หูบ้างอ่ะคือลักษณะของไพ่นี้มีผู้ชาย2คนอ่ะคนนึงใส่สีเสื้อสีดำคนนึงใส่เสื้อสีขาวกำลังยืนเป่าหูอยู่นะคะมันเหมือนกับมีข่าวลือหรือมีปัญหาบางอย่างคืออาจจะมีคนพูดนะคะทำให้ในเรื่องของความสัมพันธ์รักมันก็งอนแง่นน่ะหรือมีปัญหาเกิดขึ้นฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ต้องฟังใครนะคะหันหน้าพูดคุยกันเคลียร์กันไปเลยนะคะทุกอย่างก็จะจบลงนะฉะนั้นไพ่3ใบนี้มันเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าคนที่เกิดปีจออ่ะจะมีปัญหาหรือมีคนนำในเรื่องของความเดือดร้อนมาให้ทำให้กระทบเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะนะคะฉะนั้นจะต้องรอบคอบให้มากๆนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
วันนี้นะคะก็จะขอจบการดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีจอประจำเดือนตุลาคม2562แต่เพียงเท่านี้นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไปด้วยนะเพื่อที่เราจะได้มีเรื่องของกำลังใจนะคะมีเรื่องของความรู้นะคะหรือมีเรื่องของความคิดใหม่ๆนะคะมาพูดให้กันฟังนะคะมาเป็นในเรื่องของสาระแหละหรือกำลังใจนะคะมาให้กันอย่างนี้ทุกเดือนนะสำหรับคนทุกปีนักษัตรด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ